เมื่อวันที่8เมษายนพ.ศ. 2565ดร.วีระทวีสุขศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้โครงการนวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาในส่วนของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีนั้นดร.เอกพันธ์อินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วยณห้องประชุมมัลติมีเดียรูมโรงเรียนสงวนหญิงจังหวัดสุพรรณบุรี